ของท่านพี่ข้าจะเก็บไว้ตลอดไปเราสองคนต่างมีความรักจะไม่เปลี่ยนใจฟ้าดินเป็นพยานสู้ขับขันเสนาบดีสังหารหญิงห้วนแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่แทนขอไต่องพิจารณาด้วยฉันจ้วงคิดกับบทพูดท่านว่าเรื่องนี้ควรจะทำยังไงดีไต่องหม่อมฉันเห็นว่าหากแคว้นฉินคิดจะเป็นใหญ่ควรต้องมองการให้ไกลดินแดนเมืองสู้เข้าถึงลำบากคราวก่อนถ้าไม่ใช้แผนเราอาจจะต้องสูญเสียมากกว่าด้วยซ้ำด้วยความที่อยู่ไกลเก็บซวยก็ยากใจคนยิ่งคาดเดาลำบากเสด็จพ่อท่านเสนาพูดถูกแล้วทุกวันนี้เราถือเป็นแคว้นใหญ่กลับไปราวีกับเมืองสู้ไม่เลิกแบบนั้นมันคุ้มเงินซะที่ไหนล่ะป้ายอ๋องหม่อมฉันเห็นว่าเมืองสู้แข็งข้อคราวนี้ถ้าไม่รีบส่งคนไปปราบอาจทำให้เมืองขึ้นอื่นๆถือเป็นแบบอย่างจนยิ่งบานปลายควบคุมไม่อยู่แม่ทัพซื้อมาพูดถูกแต่เหตุการณ์นี้ไม่เหมือนคราวก่อนเพราะตอนนี้เราได้ทั้งปาจิ้นและฮั่นจงสามารถใช้กดดันเมืองสู้ได้ฉวยโอกาสที่เฉินจวงเพิ่งจะขึ้นครองอำนาจรีบไปปราบปรามยึดคืนมาซะไต่อ๋องไต่อ๋องไต่อ๋องไม่เป็นไรท่านจางคู่ต่อสิคราวนี้ที่เมืองสู้แข็งข้อไม่เพียงเพราะทำเลซับซ้อนหากแต่เพราะองค์ชายห้วนที่ไปปกครองต้องทำงานคนเดียวถ้าคราวนี้เลือกคนใหม่ที่มีบริวารคอยช่วยเหลือเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ผมฉันเห็นว่าท่านจางพูดมาก็มีเหตุผลหัวเออลูกรักของแม่ถามคุณจีนใดๆคนก็ตายไปแล้วใจถึงนั่นสิคะอย่าเสียใจมากเลยห่วงสุขภาพไปบ้างทางหูหยินอย่าร้องไห้มากเลยเดี๋ยวจะไม่สบายนั่นสินี่พักผ่อนยังดีอยู่ทำไมจะเกิดเรื่องได้ล่ะข้ามใจบ้างเถอะนะได้ยินว่าเฉินจวงเป็นเชื้อพระวงศ์ของที่นั่นแต่เพราะความโลภก็เลยหักหลังอดีตสู้อ๋องมาเข้ากับแคว้นฉินไต่อ๋องไม่อยากให้วุ่นวายก็เลยตั้งให้เป็นเสนาบดีองค์ชายห้วนอายุยังน้อยหลงคำป้อยอเชื่อคำพูดของเฉินจวงไม่เพียงให้เขาทำงานทุกอย่างยังขัดแย้งกับแม่ทัพซื่อมาและมาทูลฟ้องไต่อ๋องใส่ความอีกทำให้ทัพซื่อมาต้องรีบกลับมายืนยันความบริสุทธิ์สุดท้ายก็เลยเข้าทางเฉินจวงพอดีจนก่อกบฏขึ้นพักก่อนนะข้ายังดีใจแทนนางว่าเหล่าองค์ชายทั้งหลายองค์ชายห้วนได้ครองดินแดนมากที่สุดไม่นึกว่าจะกลายเป็นทุกขลาภมาหวนคิดอีกทีดีที่ไต่อ๋องไม่ได้ส่งธงเอ๋อไปไม่อย่างนั้นนะใครจะรู้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับข้าหรือเปล่าสงสารก็แต่ทางหูหินก็นั่นสิก็แปลว่าไต่อ๋องอาจจะส่งองค์ชายจี้ไปและให้หมี่เยี่ยตามไปด้วยอย่างนั้นเหรอใช่วันก่อนที่ประชุมคำพูดของจางอี้เห็นชัดว่าสนับสนุนองค์ชายจี้ส่วนซื้อมาชั่วและหยงลุยก็พลอยเป็นลูกคู่ไปด้วยหมี่เยี่ยกับองค์ชายจี้เป็นคนโปรดของไต่อ๋องทั้งคู่คงไม่ส่งไปง่ายๆหรอกมั้งก็ไม่แน่นะต้านเอ๋อน่ะเป็นรัชทายาทแล้วถ้าไต่อ๋องจะส่งองค์ชายจี้ไปอีกก็ช่างเขาเถอะพองเฮาถ้าองค์ชายต้านยังไม่ขึ้นมาแต่ให้องค์ชายจี้ออกไปก็ถือว่าสมควรแล้วแต่ตอนนี้เขาเป็นรัชทายาทฐานะยังไม่มั่นคงถ้าพวกซื้อมาชั่วไปปราบเมืองสู้ได้อีกครั้งและพาองค์ชายจี้ไปด้วยไกลหูไกลตาเนี่ยจะเกิดแข็งเมืองขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่รู้กลายเป็นหนามยอกอกได้แล้วจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ย
เรื่องนี้นี่ถือว่ายากนักฮงเฮาหม่อมฉันยังได้ยินข่าวลือบางอย่างว่าไต้อ๋องนับวันจะยิ่งประชวรหนักก็แค่โรคไอไม่ใช่เหรอหลายปีมาเนี่ยไต้อ๋องทรงงานหนักจนพระพลานามัยแทบจะไม่ไหวถ้าทรงเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ฮงเฮาอาจต้องเตรียมตัวสักนิดมีปาจือมีเย่เป็นแม่ขององค์ชายอิงจี้รับใช้ชินอ๋องมาสิบกว่าปีเจียมเนื้อเจียมตัวไม่เคยไฟสูงให้องค์ชายอิงจี้เป็นสู้โหมีปาจือให้ตามไปดูแลสุขภาพก่อนบ้างเถอะสุขภาพของข้าข้ารู้ตัวดีไอ้อ๋องมีปลาจื่อมาแล้วเชิญนางเข้ามาพี่ยังค่ะเอาไปเก็บไปก่อนพวกเจ้าออกไปได้ได้ออกมามาหน้าไกลๆขอบพระทัยมูนี้ได้ยินเสียงไออยู่เรื่อยๆวันนี้พอมีเวลาก็เลยต้มโจ๊กไปหือมาให้ลองเสวยดูหรือช่วยได้บ้างโจ๊กของเจ้าก็อร่อยกว่ายาของหมอหลวงเยอะข้าไม่สบายทำให้เจ้าเป็นห่วงเกิดวันไหนไม่มีเจ้าอยู่ด้วยข้าคงจะลำบากล้อเล่นอีกแล้วนะหม่อมฉันเป็นคนของใต้อ๋องจะไปไหนได้ล่ะเพคะข้าอยากให้เจ้าอยู่นานๆแต่ก็ต้องวางแผนให้เจ้ามาหลายวันนี้ใจข้ารู้สึกสับสนนักมาคิดไว้อีกหน่อยถ้าไม่มีข้าแล้วจะให้เจ้าอยู่อย่างสุขสบายได้อย่างไรไต้อ๋องยังไม่ได้ชราภาพทำไมรับสั่งเช่นนี้ล่ะพี่คะมองสิว่าเจ้าอยากไปป่าสู้ไหมไต้อ๋องทรงหมายความว่ายังไงข้าเคยติดค้างเจ้ากับจี้เออคราวนี้เลยอยากให้เจ้าวางใจคนแก่ทำอะไรก็ช้าแต่สุดท้ายก็เย็บเสื้อให้จี้เอ๋อจนได้ถึงวันสร้างเสื้อคงจะได้ใส่มันท่านก็เหลือเกินเราบอกว่าจะช่วยนางก็ไม่ยอมข้าจะเหลือเวลาสักเท่าไหร่เชียวไม่เหมือนพวกเจ้าอย่างสาวอย่างแซ่ตายละมัวแต่ห่วงเรื่องเสื้อผ้าดอกจี้ใช่ยังไม่ได้ไปเด็ดมาเลยเสียงเอ๋อหุยเอ๋อเดี๋ยวพาคนไปเก็บมาเยอะๆนะสายไปแล้วค่ะสองวันนี้เราไปเก็บมาเยอะเลยจะวางไว้ใต้หมอนกับผ้าห่มให้ท่านกับองค์ชายได้หลับสบายนะคะใกล้ถึงเทศกาลสร้างซื่อปีนี้ฮงเฮารับสั่งให้จัดงานใหญ่มีการเก็บไข่ในน้ำด้วยต้องสนุกแน่เลยปีที่แล้วก็มีเก็บไข่เห็นเขาทิ้งไข่ต้มลงไปในน้ำแต่ข้ากลับเก็บไม่ได้สักฟองใต้อ๋องนั่งก่อน
รู้ข่าวแล้วใช่ไหมซื้อมาชั่วไปตีเมืองสู้ราบรื่นตลอดทางหม่อมฉันก็เพิ่งรู้ข่าวเมื่อกี้เหมือนกันพรุ่งนี้เป็นวันสร้างซื่อเจ้ามีแผนอะไรบ้างอะไรกันนี่เจ้าพี่คิดจะลงเล่นน้ำหรือยังไง เรื่องอาบน้ำเล่นน้ำนะปล่อยให้เด็กๆสนุกไปเถอะแต่ว่าข้ายังจำความสนุกในวัยเด็กได้ดีมีครั้งหนึ่งข้าตามผู้เจ้าไปอาบน้ำที่คลองจิ้งเหอชะล้างสิ่งโสโครกที่ไหนได้พอลงน้ำปุ๊บเสื้อผ้าก็ถูกน้ำพัดพาไปไกลสุดท้ายเจ้าก็เลยอยู่ริมน้ำร้องไห้ซะใหญ่โตจากนั้นเสด็จพ่อเลยสั่งให้ขุดบ่อสำหรับให้องค์ชายองค์หญิงชะล้างสิ่งโสโครกโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้มีใครวิ่งปลื้ให้กายล่อนจ้อนอีกเจ้าพี่ในเมื่อใกล้จะยึดเมืองสู้ได้อีกงั้นตำแหน่งสู้โหก็ควรหาใหม่ซะเจ้ามีคนที่เหมาะไหมล่ะเหล่าองค์ชายที่ยังไม่ได้แบ่งเขตองค์ชายทงอายุมากสุดเป็นคนซื่อทำงานจริงจังน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เหมาะสมลูกคนนี้นิสัยขี้อายแม่ของเขาคือสนมฟาดยิ่งเป็นคนใจสอบคิดอะไรไม่เป็นงั้นในใจของใต้อ๋องคงหมายตาใครไว้แล้วเป็นคนที่เจ้าเคยเสนอชื่อลืมแล้วเหรอเอาเลยครับแล้วทันทีเลยๆๆโดนเลยโดนไข่โดนไข่เก็บได้แล้วเปียกได้เก็บเลยแดงเปียกแล้วเก็บได้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 แล้วเอ๊ะพี่ทงทำไมไม่ให้พวกเขาเอาไข่มากินบ้างล่ะดูสิไข่ทาสีแดงเขาก็ต้องอร่อยแน่เลยก่อนออกมาแม่ก็ได้สั่งไว้ถึงแย่งได้ก็ห้ามกินไม่หรออย่าให้ท้องเสียไงเดือนสามก็ต้องกินไข่แดงพวกเจ้าลงมาแย่งไข่กันมาหน่อยซิเอาเป็นว่าใครได้มากกว่าเดี๋ยวข้าจะมีรางวัลให้หรือซะว่าเอาเคล็ดเพื่อความเป็นมงคลก็แล้วกันไปลาบราชัยทางโน้นก็มีลายลูกเลยเห็นไหมนั่นเด็กกลางคือว่าไป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 ไม่หนุกเลยไม่หนุกแหละต้องฉีดไปเถอะไปไปไปรีบไปไหนไปไหนก็ได้ไม่อยู่นี่แล้วกันนี่แปลว่าหนีข้าหรือไงหนีท่านเหรอพวกเรามีแต่หนีผีไม่เคยหนีคนเลยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็คิดเอาเองสิไปเถอะเดี๋ยวองค์ชายธงพูดจาลบหลู่ราชทายาทนี่นาหมอนี่มันบังอาจนักเห็นองค์ชายเป็นอะไรน่าจะสั่งสอนคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างหยุดเดี๋ยวนี้นะเขาบอกให้หยุดไงดูมันอย่าเพิ่งไปไม่เคยเชื่อดูเทศกาลอะไรเทศกาลดีๆมีแต่เรื่องมงคลแต่เจ้าอยากจะเคราะห์ร้ายใช่ไหมก็ดูสิแถวนี้มีใครอีกบ้างพอท่านมาทุกคนก็กระเจิงหมดเลยมีแต่พาความหายนะมาให้คนอื่นน่ะปากดีนักนะพี่ตาลใจจี้พี่ตาลวันนี้เป็นวันดีอย่าใช้กำลังเลยเฮ้ยไปไปองค์ชายไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่ต้องมาแสเลยโอ้แต่ท่านเป็นรัชทายาทใช้กำลังแบบนี้จะไม่มีใครนับถือนะรู้ไหมโอ้โหนี่เจ็บก็ไปเจ็บนักคำพูดนี่ค่อยน่าฟังหน่อยเด็กๆครับเอาตัวเจ้านี่ไปที่ตำหนักก็จะสั่งสอนแทนเสด็จพ่อและแม่ของเขาให้หนักเลยเชียวเฮ้ยพี่ทอง
ล่อยข้าพี่ถงปล่อยข้าพี่ถงปล่อยข้าไปเลยปล่อยข้าพี่ถงอย่าไปปล่อยข้าเลยไม่เอาอย่าตายปล่อยข้าปล่อยข้าสิปล่อยข้าเนี่ยปล่อยสิปล่อยไงหนักมากที่ไรเนี่ยรีบไปไหนเล่ามันจะมาเนี่ยปล่อยไม่ต้องพูดมากปล่อยข้านะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ปล่อยข้าไปลิ้นมากนักเลยทำอะไรข้าเนี่ยเดี๋ยวโอนจะได้ไปไหนจ้ะโอนหญิงทองเจ้าเคยบอกว่าจะเป็นราชทายาทได้ไหมขึ้นกับความคิดของเสด็จพ่อนี่นะตอนนี้ข้าได้เป็นแล้วทำไมอิจฉาหรือไงเป็นราชทายาทแล้วทำไมไม่แค่เป็นราชทายาทเท่านั้นข้ายังแต่งกับองค์หญิงเว่ยอี้พูดถึงนางแล้วเนี่ยเจ้าคงปวดใจมากเลยสินนะโถ่เว้ยต้องเป็นใครไม่เอาไหนแถมยังใจส่ออีกด้วยใช่ก็อาจเอื้อมไปชอบพอองค์หญิงเหรอแถมยังเอาใจนางไม่เจียมตัวซะบ้างหัดเจียมตัวหน่อยเถอะเจียมบ้างเจียมบ้างเกลียดเหลือเกินมันเขี้ยวถึงท่านจะเป็นรัชทายาทก็คงไม่นานหรอกสักตุกมาสักตุกมาจะนานหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหรอกนะเป็นเรื่องของเสด็จพ่อต่างหากเขาบอกให้รู้เนี่ยข้าไม่เพียงจะเป็นราชทายาทให้นานที่สุดเท่านั้น อีกหน่อยยังจะเป็นไต้อ๋องมีลูกกับองค์หญิงอี้เยอะๆให้อุ่นหนาฝาข้างไปเลยเอาแบบให้เจ้าเห็นแล้วปวดใจทรมานยิ่งกว่าตายซะอีกข้าท่านได้เป็นไต้อ๋องสวรรค์ของตาบอดอีกหน่อยแคว้นฉินก็จะมีแต่เสนียดเนาะโอ้ยคุณแม่จะขอไปให้ไกลเพราะไม่อยากติดเสนียดไปด้วยโอ้ยไอ้นี่แม่ถ้าข้าได้เป็นไต้อ๋องน่ะเหรอเจ้ากับแม่ก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากเสียนหยางไปเลยนะข้าจะจัดสรรห้องน้ำในวังให้เจ้าดูแลดีไหมเชิญไปขัดถูให้พอเลยส่วนแม่เจ้าก็ไปรับใช้แม่ข้าโอ้ถูกใจตั้งให้เจ้าเป็นองค์ชายเฝ้าสุขขาไปเลยตำแหน่งนี่ตำแหน่งคิดว่าตำแหน่งเนี่ยแม่เจ้าคงจะภูมิใจมากเลยสินะคารวะองค์ชายสุขขาคารวะองค์ชายสุขขาสุขขาอยู่หนใดเป็นหึงเป็นหึงเป็นคอยยังเจ้าไม่ได้ตายดีนะอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วนี่กล้าด่ารัชทายาทของเราเชียวเหรอฮะว่าที่อ๋องแห่งแคว้นฉินองค์ชายให้มันคุกเข่าลงคำนับขอขมาท่านซะคุกเข่าลงบ่อยคุกเข่าไงคุกเข่าลงเลยคุกเข่าคุกเข่าได้ยินไหมโหตึงเลยเนี่ยคุกเข่าได้ฟังได้เถอะมีคนลบท่านผู้ชื่อรู้เหรอเสียด้วยแล้วทำไงดีอ้าวองค์ชายไม่ต้องห่วงพวกเราจะสอนให้รู้มารยาทเองพุกเจ้าลงไปไม่ไหวพุกเขาพุกเขาเสียดื้อรับ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 นี่รับบอกให้รับรับพูดเป็นลูกควายเรื่องคำนั้นคำนี้คำนั้นสิก็พูดเข้าไปก็พูดเข้าไปคำนั้นคำนั้นสวรรค์มีตาเราดูเราอยู่สร้างกำไรก็ต้องชดใช้หญิงจ้านเจ้าจะไม่ได้ตายดีนะนี่นี่พูดก็ไปซิดูสิจะปากดีแค่ไหนแช่งข้าดีนักใช่ไหมเหยียบเหยียบเหยียบสายเหลือไปถุยถุยซ้ำไปถุยซ้ำถุยถุยผู้สินเจ้าว่าพวกเขาจะทำอะไรพี่ถงหรือเปล่าคิดว่าคงไม่กล้าล่วงเกินองค์ชายหรอกมั้งฮะพี่ถงพี่ถงหน้าผากมีเลือดออกมันเป็นอะไรมากไหมพวกเขาทำอะไรท่านบอกมาแล้วเขาเขาจะไปทูลเสด็จพ่อพี่ถงน้องจีข้าไม่เป็นไรขอตัวก่อนนะพี่ทงองค์ชายเรากลับกันเถอะปกติอิงตันเป็นคนกลางอยู่แล้วจะไปยุ่งด้วยทำไมเนี่ยท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ความผิดของข้าเลยแล้วกล้าไปเอาผิดกับเขาไหมล่ะ
เขาเป็นรัชทายาทเป็นองค์ชายเอกมีแม่เป็นถึงฮองเฮาเราจะกล้าไปล่วงเกินได้ยังไงล่ะเขาลบหลู่เราสองคนขนาดนี้ท่านยังคิดจะอดทนต่อไปอีกเหรอไม่ทนแล้วจะทำยังไงได้ดีที่สักวันเจ้าอาจจะได้แบ่งเขตแล้วเราจะได้ไปเลิกพูดเรื่องนี้สักทีก็ได้ก็ได้ก็ได้แม่ไม่พูดแล้วไม่พูดเรื่องนี้แล้วเจ้าก็อย่าโมโหเลยนะวันนี้เป็นวันดีอย่าให้เสียอารมณ์เลยนี่นี่ดูนี่แม่เตรียมผักจี้ไช่เอาไว้และไข่แดงอ๋อนี่ยังมีนี่อีกเป็นหมอนที่ข้างในแซมดอกจี้ไช่เอาไว้น่ะลูกรักของแม่วันนี้เป็นวันสำคัญเจ้าอย่าไปไหนเลยนะอยู่กับแม่สักวันได้ไหมฮะทงพูดอะไรหน่อยสิลูกท่านอยู่กับความอดทนมาตลอดปล่อยให้ข้าต้องอดทนไปด้วยแต่ถ้าวันไหนข้าถูกทำร้ายจนตายท่านยังจะทนอีกหรือเปล่าโอ๊ยทงห้ามพูดเหลวไหลแบบนี้นะช่วยชีวิตแม่ก็อยู่เพื่อเจ้าคนเดียวนะรู้ไหมองค์ชายต้านป่าเถื่อนทำร้ายพี่น้องกันเองถ้าเสด็จพ่อได้รู้คงจะทรงกริ้วมากให้ข้าไปทูลดีมากวันนี้เป็นวันดีรอไปก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศทราบแล้วครับมาอยู่ห้องสุขาให้เจ้าเป็นองค์ชายเฝ้าสุขาคำรับเร็วคำรับเร็วคำรับเร็วเร็วงั้นโอ้สวัสดีต่อเฝ้าอยู่วันนี้เป็นวันดีสนมฟ้านมาทำอะไรเนี่ยขอเฮาๆปล่อยลูกหม่อมฉันไปเถอะพี่คะเอาอะไรมาพูดฮะยังกับว่าข้าไปทำอะไรให้องค์ชายทงเฮาไม่ได้ทำแต่องค์ชายต้านทำไม่หรอกมั้งปกติต้านก็รักพี่รักน้องนี่นาวันนี้ทงกลับมาหน้าตาบอบช้ำเลือดออกเต็มหน้าบอกว่าถูกบริวารขององค์ชายต้านพาไปที่ตำหนักและทุบตีอย่างหนักเหล่าองค์ชายวัยรุ่นบางทีก็เลือดร้อนทะเลาะเบาะแว้งก็เป็นเรื่องธรรมดาต้านน่ะไม่เคยทำร้ายใครโดยเฉพาะลูกน้องเขาก็ยิ่งไม่กล้าด้วยหม่อมฉันรู้ว่าทงไม่ถูกชะตากับองค์ชายต้านมานานหม่อมฉันก็เคยเตือนเขาหลายครั้งว่าถ้าพบองชายต้านก็ให้ยอมเขาหน่อยก็แปลว่าต้านไปรังแกลูกเจ้าอย่างนั้นเหรอเป็นความจริงไหมคะจริงๆอิงทงเป็นพี่ด้วยซ้ำเกิดเป็นองชายแคว้นฉินต้องปกป้องบ้านเมืองรับมืออริราชศัตรูแต่องชายทงขี่ม้าก็ไม่เก่งยิงธนูก็ไม่เป็นแสดงว่าสนมฟ้านคงจะเลี้ยงอย่างธนุถนอมละมั้งฮองเฮาคือหม่อมฉันที่ผ่านมาแม่เด็กๆจะเคยทะเลาะบ้างแต่ไม่เคยมีใครมาร้องเรียนองค์ชายต้านถึงตำหนักของข้าสนมฟ้านถือเป็นคนแรกด้วยซ้ำความหมายของห้องเขาคือทงถูกรังแกเป็นความผิดของเราเหรอเอาเถอะไว้ต้านกลับมาข้าจะถามให้รู้ขอบพระทัยพี่ค่ะหูหยินหูหยินมาอ่านนะแล้วเข้ามาตำหนักเกียร์ฝังสมเด็จเฉลิมหูหยินเกิดเรื่องอะไรขึ้นหูหยินค่ะองค์ชายทงองค์ชายทงเขาเขาเป็นอะไรไปองค์ชายทงผูกคอตายแล้วเพคะผูกคอตายเหรอหูหยินทงทงหูหยินหูหยินหูหยินตื่นแล้วเข้า
ีกเลยนะเดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกพี่ทองน่าเสียดายองค์ชายทงนะปกติแล้วสนิทกับจี้มากกว่าใครเพื่อนองค์ชายทงเสียไปข้าเองก็คิดผิดไปหน่อยถ้ารีบออกหน้าไปช่วยพูดบ้างบางทีอาจไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้ข้าบกพร่องต่อการดูแลองค์ชายทั้งสองผู้หญิงลงโทษด้วยจริงๆเพราะองค์ชายทงคิดสั้นไม่รู้จักผ่อนปรนอาจเพราะที่แล้วมาถูกรังแกจนกลายเป็นเก็บกดสุดท้ายก็เลยเลือกทางนี้จะยังไงก็ต้องมีเหตุผลบ้างแต่ถ้าตายไปปัญหาก็ไม่ได้แก้อยู่ดีนั่นแหละไม่เอาหน้าจี้พอเธอลูกอย่าร้องอีกเลยนะจ๊ะนะองค์ชายไปรับผิดอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะเฮ้ยผู้จะดูแลองค์ชายประสาอะไรเนี่ยถึงปล่อยให้ก่อเรื่องแบบนี้หม่อมฉันสมควรตายแต่ว่าที่องค์ชายทงคิดสั้นก็เพราะนิสัยเขาเป็นคนใจส่อเองทองเฮาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไต้อ๋องจะตำหนิองค์ชายต้านนายดีกว่าชาวฉินนับถือผู้กล้าเกลียดคนใจส่อองค์ชายแคว้นฉินต้องตายในสนามรบแต่องค์ชายทงอยากคิดสั้นเองถือเป็นเรื่องน่าอายซ้ำอย่างอกตัญญูแม้ไต้อ๋องอาจจะกลิ้วบ้างแต่คงไม่ลงโทษมากนักหรอกแต่องค์ชายทงเสียไปสนมฟ้านต้องโกรธองค์ชายของเราแน่ต่อไปเราจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกคนได้ไหมคะใช่ดีที่สนมฟ้านไม่ค่อยมีใครแถมเราก็ไม่มีความลับอยู่ในมือนางด้วยไม่อย่างนั้นนะคงเป็นเรื่องใหญ่อีกทายาทมาคุกเข่าอยู่ข้างนอกหนึ่งชั่วยามแล้วข้าไม่ได้บอยเขามาซะหน่อยเขาอยากมาของเขาเองรัชทายาทคงจะสำนึกผิดแล้วคุกเข่าหน่อยก็ดีถือว่าขอเข้ามาต่อพี่น้ององค์ชายแคว้นฉินมีแต่ช่วยคนอื่นไม่ก็พลีชีพเพื่อบ้านเมืองแต่ทงเอ๋อกลับยอมตายง่ายๆเห็นว่าองค์ชายทั้งสองเคยบาดหมางมานานจะบาดหมางยังไงก็ช่างชีวิตองค์ชายคือเป็นของบ้านเมืองไม่ใช่ของตัวเองจะทิ้งไปง่ายๆได้นะพะยะค่ะทงเอ๋อเป็นลูกข้าคนหนึ่งต้านเอ๋อก็เป็นลูกเหมือนกันคนหนึ่งอ่อนแอคิดสั้นอีกคนบุ่มบามเลือดร้อนไปบอกให้เขากลับไปสำนึกผิดซะแล้วมาท่องตำราสร้างสู้ให้ข้าฟังอย่าไม่ขาดตกพยาข้าไต้อ๋องไต้อ๋องสนมฟ้านมาขอเข้าเฝ้าคนที่ข้าไม่อยากพบก็คือนางนี่แหละเชิญเข้ามาพยาข้าทงเอ๋อไปแล้วเจ้าหักห้ามใจเถอะนะทงเอ๋อตายอย่างอนาถพี่คะไม่ลองว่ามาสิไต้อ๋องทงเอ๋ออยู่ในวัยพร้อมจะรับใช้บ้านเมืองหากไม่ประหมดหนทางเขาคงไม่คิดสั้นง่ายๆหรอกองค์ชายแคว้นฉินตามหลักต้องมีความอดทนถึงเกิดอะไรขึ้นก็ต้องกล้าเผชิญหน้าลูกผู้ชายฆ่าได้อย่าไม่ได้นะพี่คะนับแต่เหตุการณ์ตัวต่อในอดีตรัชทายาทก็กินใจกับธงเอ๋อเพราะคิดว่าเหล้าของธงเอ๋อทำให้เขาทรมานเกือบตายเห็นธงเอ๋อเรากับศัตรูคู่แค้นมีโอกาสเมื่อไหร่
ไม่ต้องหาเรื่องรังแกทงเรื่อยเลยต้าเด๋อไปถูกตัวต่อต่อยเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอผิดแล้วพี่คะเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุเป้าหมายคือการฆ่าคนฆ่าคนใครจะฆ่าคนและฆ่าใครนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะหม่อมฉันเข้าใจรู้ดีทุกอย่างพี่คะงั้นก็ว่าบ่าสมัยก่อนมีคนเอาตัวต่อลักลอบเข้ามาในวังและเป้าหมายที่จะปองร้ายก็คือองค์ชายจี้มีคนจะใช้ตัวต่อฆ่าองค์ชายจี้แต่ไปโดนต้าเหนือข้าไม่เข้าใจไต้อ๋องผู้ที่บงการจงใจเอาตัวต่อมาอยู่ในวังเป้าหมายก็คือองค์ชายจี้แต่ไม่นึกว่าองค์ชายต้านจับพลัดจับผลูไปดื่มเหล้าของทงสุดท้ายผู้บงการก็เลยรับเคราะห์เองเพคะผู้บงการรับเคราะห์เองไต้อ๋องคงรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นใครคงไม่ใช่ใช่แล้วเพคะคนคนนี้ก็คือฮงเฮาไต้อ๋องคงจะไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะทงแทบอยากมาเปิดโปงเรื่องนี้แต่เพราะหม่อมฉันกลัวจะมีเรื่องก็เลยห้ามเข้ามาถึงวันนี้ถ้าเราถูกไต้อ๋องแต่แรกป่านนี้ทงก็คงไม่ตั้งไหนลองเล่ารายละเอียดมาให้หมดห้ามปิดบังข้าอีกแต่ก็ห้ามใส่ร้ายใครพี่คะขอบพระทัยใต้อกไปสั่งการไปดูนี่ให้ตรวจค้นตำหนักเจียวฝังห้ามใครไปมาหาสู่กับฮงเฮาอีกจับตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องมอบให้กรมอาญาไต่สวนเดี๋ยวนี้ไอ้ยาข้าอะไรนะสนมฟ้านกล่าวหาเสด็จแม่ว่าคิดร้ายต่อองค์ชายจี้อย่างนั้นก็เพิ่งรู้ข่าวแต่อ๋องมีบัญชาให้ตรวจค้นตำหนักเจียวฝังคนข้างในห้ามออกคนข้างนอกก็ห้ามเข้าไปเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางเสด็จแม่เป็นคนใจอ่อนจะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่เวลามาคิดว่าความเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้แต่ต้องแก้ปัญหาแล้วจะทำยังไงหรอปกติสนมฟ้านเป็นคนเงียบๆขี้ขลาดตาขาวกลับออกมาร้องเรียนเสด็จแม่ซะได้ในไหนองค์ชายธงก็ตายแล้วถึงนางค้นหองเฮาได้แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าไม่เพราะมีคนบงการหรือใครวางแผนให้อาศัยนางน่ะเหรอแล้วใครคือผู้บงการเหรอใครได้มีประโยชน์จากความหายนะของเสด็จแม่ล่ะคนแบบนี้ในวังก็มีตั้งเยอะมีป้าจื่อถังฮูหยินเว่ยเหลียงเหยินหรือแม้แต่อาเจ้าด้วยซ้ำแต่ลองคิดดูนะทำไมพวกนางต้องไปทูลยุยงเสด็จพ่อล่ะเป้าหมายก็คือท่านโดยเฉพาะตำแหน่งราชทายาทถ้าถูกถอดถอนแล้วใครได้ประโยชน์องค์ชายยุ่นเหรอหรือองค์ชายฉือองค์ชายจี้ไหมหรือแม้แต่พี่หัวของเจ้าไม่เอาไหนจริงๆเลยอ้าวหยุดมาทำอะไรมาเยี่ยมพองเฮานะจ้ารบกวนหน่อยเถอะนะรู้ทำเนียมขอบคุณ
นะไปคนนั้นได้ละครึ่งนะห้องเขาเจ้าเข้ามาได้ยังไงอ่ะอ๋อหม่อมท่านพอจะรู้จักทหารข้างนอกนี่คือไข่ตุ๋นร้อนๆเอามาให้เสวยก่อนห้องเขาไม่ยอมเสวยอะไรเลยเกือบประชวนไปอีกไม่ทำให้คนที่คิดปองร้ายชอบใจหรอกเหรองั้นก็วางไว้ก่อนบอกข้ามาตามตรงข้าถูกลงโทษแบบนี้เหล่าสนมนางในต่างพากันสะใจมากใช่ไหมไม่หรอกพะยะค่ะเพียงแต่สนมฟ้านอาจเสียสติองค์ชายทงตายเพราะดวงถึงคาดไม่เกี่ยวกับใครเลยแต่กลับพานหาเรื่องมาร้องเรียนทองเฮาต่อให้ทองเฮาหมดอำนาจจริงลูกนางจะฟื้นหรือเปล่าคนที่ออกหน้าฟ้องร้องมีหมี่เยี่ยด้วยหรือเปล่ามีเยี่ยเหรอไม่มีพองเฮาสงสัยนางด้วยเหรอข้าก็แค่สงสัยว่านางอาจจะอิจฉาที่ต้านเป็นรัชทายาทเลยถือโอกาสมาซ้ำเติมข้าเมื่อเป็นแบบนี้หม่อมฉันจะคอยจับตาดูนางเอาไว้พองเฮาตอนนี้ใต้อ๋องแค่สมกริ้วชั่วขณะถ้ากรมอาญาสืบหาความจริงไม่ได้บวกกับมีองค์ชายและเหล่าขุนนางคอยช่วยเรื่องนี้ไม่นานก็คงเงียบหายเองไต้อ๋องฟังแต่คนอื่นพูดไม่มาถามข้าให้รู้เองช่างไม่เห็นคือความเป็นสามีภรรยาและไม่เห็นแก่หน้าต้านด้วยเจินจูซานหูเป็นคนสนิทของข้ายังถูกจับตัวไปอีกถูกทรมานเพื่อให้พูดความจริงมันน่าปวดใจนักได้ยินว่าพวกทั้งสองคนถูกแยกย้ายกักขังเรื่องที่สนมฟ้านไปทูลฟ้องไม่เกี่ยวกับจันจูก็จริงแต่กับซานหูนางไปพูดอะไรหม่อมฉันไม่รู้แต่ขอเพียงนางไม่พูดพวกเขาก็ทำอะไรร้องไม่ได只愿